This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้บนคลาวด์หรือเก็บบนฟ้าเก็บบนอินเทอร์เน็ตเราอยากเข้าถึงข้อมูลอะไร 2. ข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ไหม 3. เข้าถึงแล้วเราจะใช้มันยังไงต่อ เคยมีการ estimate หรือคาดการณ์ว่าคนหนึ่งคนน่าจะสร้าง data ในชีวิตเขาประมาณ6เทราไบต์ดิจิตอลฟุตพริ้นท์คือสิ่งที่เราเคยทำไว้บนออนไลน์แล้วมันยังถูกเก็บเป็น Data ไว้แต่ไม่ได้เอาข้อมูลเป็นลายคนเอาข้อมูลเป็นภาพรวมมาให้รู้เป็นข้อมูลแบบหมู่คณะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกับคำที่บอกว่ามันใหญ่มากครับแล้วก็ดูแล้วมันไม่ค่อยบ้านเท่าไหร่เลยนั่นคือคำว่า Big Data หลายคนตั้งคำถามบอกว่าใครๆก็บอกเดี๋ยวนี้จะทำอะไรต้องมี Big Data คำถามคือไอ้ข้อมูลที่ว่ามีขนาดใหญ่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนและไอ้เราก็มีมือถืออยู่เครื่องเล็กๆเนี่ยแล้วเราจะสามารถบริหารจัดการกับสิ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถขับเคลื่อนโลกนี้ได้ยังไงกันบ้างวันนี้จะมาคุยเรื่องของ Big Data แบบฉบับชาวบ้านนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นเจ้าของเพจการตลาดวัลละตอนคุณณัฐพลม่วงถามครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยข้อแรกอธิบายง่ายๆนะ Big Data ฟังก็เหมือนมหาสมุทรเลยนะฮะครับคำว่ามัน Big Data มันใหญ่ขนาดไหนและมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่โอ้โหถ้าให้พูดเรื่องนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเนาะทุกอย่างรอบตัวเราล้วนเป็น Data ต้องบอกแบบนี้ก่อนฉะนั้น Big Data มันจึงใหญ่มากถ้าประกอบด้วยอะไรบ้างจริงมันคือข้อมูลทุกอย่างเอาง่ายๆครับพี่วิทย์มือถือ1เครื่องเก็บข้อมูลเราได้มากกว่าที่คิดนับไม่ถ้วนเลยพี่มือถือเราอยู่ที่ไหนมันเก็บจาก GPS เนาะ2มือถือเราเคลื่อนที่หรือเปล่ามันก็เก็บนะเหมือนเวลาเรานับก้าวเดินเราใช้ Google Map 3เก็บกระทั่งว่ามือถือเวลาเราใช้โทรเอียงกี่องศา4เวลาเราพิมพ์แบบไหนเราพิมพ์หาอะไรเราถ่ายรูปอะไรเราเข้าเว็บไซต์ไหนฉันลำพังแค่มือถือตัวเดียวเป็นตัวเก็บ Data ที่เยอะมากนี่พี่ปุ้ยคนแค่คนเดียวนะถูกต้องแล้วถ้าคนทั้งประเทศนี่68ล้านคนถูกต้องครับ เคยมีการ estimate หรือคาดการณ์ว่าคน1คนน่าจะสร้าง Data ในชีวิตเขาประมาณ6เทราไบต์6เทราไบต์อ่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ6,000จิกะไบต์6,000จิกะไบต์นี่ก็โอ้โหผมว่าเยอะมหาศาลมีเลขศูนย์นับไปถ้วนว่างั้นเถอะถูกต้องครับผมเพราะบอกว่าใหญ่แบบนี้แต่เขาบอกว่ามันสำคัญกับทุกอาชีพมันต้องใช้เครื่องเมนเฟรมแบบสมัยก่อนไหมที่ใหญ่เท่าหอสมุดแห่งชาติมาเก็บข้อมูลแบบนี้เราใช้มือถือแบบกองแก๊งเล็กๆเนี่ยมันสามารถทำให้เราใช้ข้อมูลที่เรียกว่า Big Data ได้ไหมฮะจริงๆได้ครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้บนคลาวด์หรือเก็บบนฟ้าเก็บบนอินเทอร์เน็ตเหมือนรูปภาพอีเมลเราถูกเก็บไว้ที่ไหนถูกเก็บไว้เซิร์ฟเวอร์ข้างบนถูกไหมครับวันนี้เราแทบมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแล้วไม่ได้อยู่ในตัวเครื่องแล้วนะแทบไม่มีนั่นแหละครับนี่คือจุดพอยที่หนึ่งก่อนแล้ว2เนี่ยข้อมูลพวกนี้เข้าผ่านมือถือเราได้ไหมได้แค่เราต้องรู้ว่าเราจะเข้าไปดูข้อมูลอะไรข้อนี้สำคัญเราอยากเข้าถึงข้อมูลอะไร2ข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ไหม3เข้าถึงแล้วเราจะใช้มันยังไงต่อพี่หนุ่ยกำลังจะพูดว่าข้อมูลที่มันเยอะๆน่ะตอนแรกก่อนต้องรู้ว่าเราเอาไปใช้อะไรและเราต้องการข้อมูลชุดใดติ้งต่างเป็นคนขายสินค้าเกษตรอาจจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขายสินค้าออนไลน์สมมุตินะฮะผมเป็นตัวตุ๊กตาก่อน Big Data มันช่วยเราได้ช่วยตรงไหนวะช่วยไหนครับพี่อย่างแรกครับเอาง่ายๆก่อนวันนี้เวลาคนเราอยากได้อะไรเราเสิร์ชถูกไหมครับเราเข้า Google เราพิมพ์หาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะคนเสิร์ชหาเยอะขนาดไหนในสินค้าตัวนี้สมมุติทุเรียนทุเรียนถ้าเราเข้าผ่านเครื่องมือการเสิร์ชของ Google นะที่ชื่อว่า Google Trend นะเครื่องมือตัวนี้ฟรีครับเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ด้วยเองได้ง่ายๆนะ googletrend.com เข้าเสร็จปุ๊บใส่คำว่าทุเรียนแล้วดูซิว่ามีช่วงเวลาไหนของปีที่คนค้นหาทุเรียนเยอะๆบ้าง จังหวัดไหนที่คนค้นหาบ้างดูรายละเอียด by อำเภอยังได้เลยครับอำเภออะไรแม้กระทั่งทุเรียนแบบไหนที่คนค้นหา สายพันธุ์หรือเปล่าหรือจังหวัดหรือว่าเป็นประเภทของสินค้าแปรรูปทุเรียนฉะนั้นทั้งหมดนี้มันต้องเริ่มจากจุดแรกว่า1เราอยากรู้อะไรเหมือนที่พี่วิทย์ว่า2เราจะรู้เรื่องนี้ได้จากตรงไหนการค้นหาทุเรียนถ้างั้นเราไปดูใน Google Trend 3รู้แล้วเราจะทำยังไงต่อสมมุติเรารู้ว่าทุเรียนเนี่ยคนไม่ได้กินแค่พันนี้พันเดียวแต่คนกินพันนี้แล้วในช่วงเวลานี้เยอะรู้แล้วจะยังไงต่อไอ้เนี่ยคือจุดวัดกึ๋นของคนทำธุรกิจคนทำการตลาดคนขายสินค้าว่า data เดียวกันไม่ใช่ทุกคนจะตีความเหมือนกันครับผมชอบมาก
รู้แล้วเอาไปทำอะไรต่อเพราะแต่ละคนจะตั้งคำถามเอาตั้งแต่ต้นผมย้อนกลับไปนิดนึงก่อนควรจะรู้อะไรข้อแรกนะฮะกับรู้แล้วเอาไปทำอะไรต่อที่พี่บอกว่าวัดขืนนะครับเราควรจะรู้อะไรผมว่าไม่ง่ายสมมติเป็นเดี๋ยวนี้เขาชอบนะเด็กหนุ่มๆสาวๆออกแบบเสื้อผ้าเองมาขายเองอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาควรจะรู้เอาเป็นหลักคิดกว้างๆครับพี่หนุ่ยหลักคิดกว้างๆว่าเขาควรจะดึงข้อมูลอะไรจากข้อมูลที่กว้างเป็นมหาสมุทรสโคปย่อมาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาครับอย่างเสื้อผ้าเนาะเหมือนที่พี่วิทย์บอกเมื่อกี้เสื้อผ้าสมมุติถ้าเป็นผมจะเข้าไปดูใน Google Trend และเครื่องมือค้นหาข้อมูลฟรี Google เสื้อผ้าแฟชั่นคนค้นหาพวกนี้เขาหาด้วยคำแบบไหนต่อเช่นอาจจะเป็นแฟชั่น Y2K หรือเปล่าที่มาเรื่องนี้ถ้าใช่เราจะได้ดูประเภทเอ๊ะแล้วคนไปค้นหาอะไรเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเบรเซอร์อะไรก็แล้วแต่รู้เสร็จแล้วค่อยมากำหนดว่าถ้าสินค้าพวกนี้ที่คนหาอย่างแรกครับ1เราขายอยู่ไหมถ้าเราขายอยู่แต่ยอดขายเราไม่โตแสดงว่าวิธีการทำการตลาดหรือการสื่อสารเราอาจจะไม่ตรงจุดจะได้ไปปรับข้อนั้นก่อนหรือ2ถ้าคนหาสิ่งนั้นอยู่เยอะแต่เราไม่มีก็จะได้เป็นไอเดียในการเลือกสินค้าเข้ามาขายที่เห็นว่าง่ายๆแค่นี้ครับเมื่อก่อนครับพี่วิทย์เราทำธุรกิจเราใช้กัดฟีลลิ่งเราใช้กลิ่นเนาะฉันอยากทำเสื้อผ้าแหละฉันรู้สึกว่าเสื้อผ้าเทรนด์นี้มาแรงต้องเดาเอาใช่ใช้เดาใช้กลิ่นกลิ่นเสร็จก็มาใช้กัดฟีลลิ่งอีกแล้วเสื้อผ้าเทรนด์เนี้ยแฟชั่นสไตล์เนี้ยมันน่าจะเอาอะไรมาขายสมมติผมเป็นผู้ชายผมจะเลือกจากก็ต้องเป็นผู้ชายสิวะเพราะเรารู้จักสินค้าผู้ชายดีกว่านั่นคือการใช้กลิ่นแล้วก็ลองผิดลองถูกจนกว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งเจ๊งก็เยอะรอดก็น้อยถูกไหมแต่พอใช้ Data เรารู้ความจริงเร็วขึ้นคนหาแบบนี้คนหาแบบนี้เราจะทำยังไงต่อจะเอามาขายจะยืมมาขายจะเอามาเป็นพรีเซลหรือเปล่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราแล้วแต่เรามี Data ในการตัดสินใจมากกว่าเดิมเหมือนพูดง่ายบุกเข้าไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีแผนที่ละรู้ว่าตรงนี้มีกับระเบิดนะตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้มีโขดหินไม่ต้องเดาแต่ก่อนเข้าไปแบบมีไฟฉายอันเดียวทีนี้ครับได้ข้อมูลปั๊บสมมติประกอบร่างได้เรียบร้อยปั๊บข้อมูลที่ออกว่าจะเอาไปทำอะไรครับพี่พอมีตัวอย่างเล่าให้เราฟังไหมครับว่าข้อมูลที่มีแล้วและพอบอกได้ว่าเอาข้อมูลมาปั๊บจะเดินหน้าอย่างไรต่อเพื่อต่อชิกซอยครบถ้วนเป็นยังไงบ้างครับพี่อ่ะตัวอย่างอันนึงครับเป็นธุรกิจโรงแรมที่เกาะเสม็ดเนาะผมไปเที่ยวเกาะเสม็ดก็ทำเดต้าไปแลกกับที่พักโรงแรมนะครับเราก็ไปทำให้เขาดูว่าคนมาเที่ยวเสม็ดเนี่ยเวลาเขาโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยเขาโพสต์เขามากับใครเสม็ดถามพี่วิทย์คิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนมาเที่ยวกันครับให้เดานะครับครับข้าวใหม่ปลามันเนาะข้าวใหม่ปลามันเป็นแฟนกันใหม่ๆเพิ่งแต่งงานกันไปสวีทแหววสมมติเดานะแต่พอเราดูจาก Data ครับพี่วิทย์กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเสม็ดแล้วโพสต์เป็น Data โพสต์เป็นฟุตพริ้นท์ให้เราเห็นเนี่ยคือกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวเอ้าเหมือนกันเลยไม่ใช่ข้าวใหม่ปลามันแล้วเพราะมีลูกแล้วถูกต้องนี่แหละคือการใช้ Data ประเด็นคือก่อนเราจะทำการตลาดหรือเราจะตัดสินใจอะไรในเรื่องธุรกิจเรารู้ความจริงมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้เยอะเราก็ตัดสินใจง่ายว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อแค่นี้เองครับเมื่อสักครู่พี่หนุ่ยใช้คำหนึ่งซึ่งผมได้ยินบ่อยๆแต่อยากขอความกระจ่างคำว่า Digital Footprint ซึ่งพี่หนุ่ยบอกว่าบางครั้งมันมาจากคนที่เขาเป็นผู้ง่ายเป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะครับDigital Footprint แปลว่าอะไรครับพี่และการดึงมาใช้เนี่ยมันเหมือนต่างจาก Big Data หรือมันเป็นส่วนหนึ่ง Big Data ยังไงครับจริงๆ Digital Footprint สำหรับผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data เพราะถ้าไม่มี Digital Footprint เราจะไม่มี Data ครับ Digital เท่ากับ Data อยากให้เข้าใจแบบนี้ก่อน2 Digital Footprint คือสิ่งที่เราเคยทำไว้บนออนไลน์แล้วมันยังถูกเก็บเป็น Data ไว้อย่างเช่นพี่วิทย์เสิร์ชอะไรบ้างในปีนี้ Google เก็บข้อมูลนะแต่ Google ไม่ได้เอาข้อมูลเป็นรายคนเช่นพี่วิทย์คนเดียวมาให้กับคนอื่นรู้แต่ Google เอาข้อมูลเป็นภาพรวมมาให้รู้ประเทศไทยวันนี้เสิร์ชการเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนเสิร์ชคาเฟ่ไปคาเฟ่ที่ไหนเป็นข้อมูล collective แล้วที่ผมเรียกว่าเป็นแบบหมู่คณะถูกต้องหรือข้อมูลที่เราโพสต์บนโซเชียลนี่ก็นับเป็น Digital Footprint นะครับอันนั้นเป็นการเปิดเผยตัวตนของเจ้าตัวด้วยถูกต้องครับเราโพสต์อะไรเราเช็คอินอะไรเราโพสต์รูปอะไรโพสต์คำแบบไหนทั้งหมดมันกระจัดกระจายอยู่บนโซเชียลคือ Data ที่กระจายทีนี้สิ่งเราต้องทำก็แค่เอาเครื่องมือมารวบรวม Data เรื่องที่เราอยากรู้ผมอยากรู้เรื่องเสม็ดผมก็ดึง Data ใครพูดถึงคำว่าเสม็ดบ้างเอามาดูซิเขาพูดถึงแบบไหนยังไงเขาพูดถึงกับใครเขาไปเที่ยวกับใครเขาไปเที่ยวที่ไหนเขาไปพักแบบไหนเนี่ยแหละครับคือ Digital Footprint ที่เราเก็บร้อยเรียงเอามาทำวิเคราะห์เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อ
โอ้โหท้าทายผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็การทำการตลาดยุคนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าใครทำอะไรกันบ้างหลายคนก็บอกงี้บางท่านมีบิ๊กดาต้าสามารถวิเคราะห์ Data ได้ค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคนบางคนที่เป็นมวยวัดไม่รู้ Big Data สักเท่าไหร่หรือว่ารู้น้อยกว่าแต่สามารถทำการตลาดได้ดีกว่าพี่อยากจะให้ข้อแนะนำกับคนที่เขาดูตอนนี้ขายของออนไลน์ก็ดีทำการตลาดออนไลน์ก็ดีนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมบางคนอาจจะมี Data น้อยกว่าไม่ใช่ Data Engineer แต่กลับทำการตลาดได้ดีกว่าครับมันคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า Critical Thinking คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการมอง Data ออกให้เป็นอย่างเช่นนะถ้าผมขายออนไลน์เนาะสมมติผมขายกาแฟผมเปิดร้านกาแฟขายออนไลน์ delivery เป็นหลักเลยอย่างแรกข้อมูลที่มีคือผมมีลูกค้าสั่งวันละเท่าไหร่ลูกค้าสั่งในช่วงเวลาไหนครับลูกค้าชอบสั่งอะไรช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าไม่ค่อยมาสั่งเอาแค่เริ่มตั้งต้นจากข้อมูลง่ายๆพวกนี้ครับจากสิ่งที่เรามีเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะบางร้านผมเจอครับเอาข้อมูลมาดูร้านนี้เปิด8โมงเช้ายอดขาย8โมงเช้าพุ่งเลยนำมาสู่การตั้งคำถามว่าเราควรจะเปิดร้านให้เร็วขึ้นอีก1ชั่วโมงไหมเผื่อลูกค้าจะมาเร็วกว่านี้ถูกต้องหรือบางครั้งเราเห็นครับร้านกาแฟเราเคยคิดว่ากาแฟเนี่ยเย็นๆค่ำๆคนไม่กินหรอกแต่เราไม่หลับถูกต้องแต่พอเราดูจาก Data กลายเป็นว่าเอ้าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมีคนพูดถึงเรื่องกาแฟเยอะมากมันนำมาสู่การตั้งคำถามว่าครับพี่วิทย์คนแบบไหนมานั่งโพสต์อยากได้กาแฟตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเออถูกไหมครับพอเราไปดูบริบทการพูดถึงของข้อมูลพวกนี้กลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ต้องทำงานดึกดึกแต่นอนไม่ได้ต้องปั่นงานอยากได้กาแฟดีๆประเด็นคือกาแฟดีๆมีไหมไม่ใช่ทุกคนอยากกินกาแฟทองถูกไหมบางคนอยากจะเลือกอยากจ่ายได้แต่มีร้านไหนที่เปิดทั้งหมดนำมาสู่การปรับกลยุทธ์ธุรกิจต่อหรือร้านเราจะหยุดตอนเย็นที่คนอาจจะกินน้อยมาเปิดตอนเที่ยงคืนหรือร้านเราชูจุดขายไปเลยกาแฟ delivery เที่ยงคืนพร้อมเสิร์ฟรสชาติดีอร่อยเหมือนกาแฟตอนเช้าเนี่ยทั้งหมดเราจะต่อยอดธุรกิจจาก data ที่มียังไงได้ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากเพราะว่าเปิดโลกทัศน์สุดๆเลยนะครับบางครั้งเราได้ยินคำว่า big data ตกใจครับเราเครื่องมือถือเครื่องจิ๋วเดียวจะเอาไปใช้อะไรได้มันไม่ได้ขึ้นกับว่าความใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเราจะสามารถไปหาข้อมูลที่เหมาะสมในการมาตอบโจทย์ตัวเราได้ขนาดไหนอีกอย่างยังไงก็ตามข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้หลอกเรานะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาพอไม่ใช้ข้อมูลเราหลอกตัวเองเสมอเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับพี่ครับครับอย่างไรตามโลกนี้ถือว่ามีแผนที่ให้กับเราแล้วนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะครับว่าเราจะเปิดดูแผนที่ตรงนั้นและสามารถดูได้ว่าและเราจะเดินทางไปทางไหนBig Data มีแล้วอยู่กับเราแล้วครับว่าจะหยิบจับมันได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.